นียืนยัน2ล้านแค่เงินต้นโตไม่ได้มีอาชีพปล่อยกู้พร้อมสู้ทุกรูปแบบบันเทิงวันที่4กรกฎาคม2567 14:43 น.ลูกหมียืนยัน2ล้านแค่เงินต้นโตไม่ได้มีอาชีพปล่อยกู้สัญญากู้อีกฝ่ายเป็นคนทำขึ้นมาเองอยากไกลเกลี่ยให้จบพร้อมสู้ทุกรูปแบบเมื่อช่วงบ่ายวันที่4กรกฎาคมนางแบบสาวลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีพร้อมทนายเดินทางไปที่สน.ทองหล่อตามหมายนัดครั้งที่2หลังจากได้เข้าร้องทุกกรณีที่นักแสดงรุ่นใหญ่ปูมัณฑนาหิมะทองคำจ่ายเช็คจำนวน2ล้านบาทเพื่อใช้หนี้ตนแต่ปรากฏเช็คเด้งโดยหลังจากที่เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนางแบบสาวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจากที่ออกหมายเรียกไป2ครั้งครั้งแรกเขาบอกว่าเข้าโรงพยาบาลนัดครั้งที่2คือวันนี้เป็นการนัดไกลเกลี่ยเพิ่งเห็นเมื่อวานว่าเขาจะแถลงหลายเรื่องรอดูค่ะว่าพี่เขาจะแถลงอะไรบ้างส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าคดีจะพลิกอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพลิกอะไรอย่างที่บอกลูกหนีให้พี่เขายืมเงินแค่อยากได้เงินคืน2ล้านเท่านั้นเองเรื่องไม่ได้ยากอะไรแต่จากที่เห็นหมายข่าวดูยุ่งยากพอสมควรค่ะ2ล้านเงินต้นอย่างเดียวหรือรวมดอกด้วยเงินต้นอย่างเดียวค่ะสำหรับรายละเอียดดอกเบี้ยลูกหมีพูดตรงนี้เลยว่าไม่เคยให้ใครยืมเงินไม่เคยทำอาชีพปล่อยกู้และพี่เขายืมเงินพี่เขาเป็นคนจัดการให้ลูกหมีทั้งหมดลูกหมีไม่รู้ว่าการได้ดอกเบี้ยต้องได้เท่าไหร่อะไรยังไงจริงๆค่ะแชทนี้เรามีตั้งแต่ต้นไหมมีตั้งแต่ต้นค่ะตั้งแต่ได้คุยกันวันที่1ตุลาคมค่ะที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่มีเงินจ่ายแต่มีเงินจ้างทนายเราก็รู้สึกตั้งนานแล้วค่ะเห็นมีเงินใช้จ่ายใช้กับครอบครัวกินข้าวหรืออะไรต่างๆก็ดูดีลูกหมีเห็นว่าเขาใช้จ่ายได้อย่างสบายใจและการที่เอาเงินส่วนหนึ่งมาใช้หนี้เราไม่ต้องไปจ้างทนายลูกหมีว่ามันจะง่ายกว่าการที่เขาตัดสินใจแบบนี้ลูกหมีคิดว่าเป็นทัศนคติที่ไม่โอเคค่ะการฟ้องร้องครั้งนี้กังวลไหมไม่ได้กังวลค่ะเพราะตั้งแต่แถลงข่าวไปก็ดำเนินการเพราะเจตนาของลูกหมีคืออยากเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าให้ใครยืมเงินเพราะการที่เงินออกไปแล้วมันไม่ได้กลับมานะวันนี้ลูกหมีก็ทำสิ่งที่ดีและถูกต้องเชื่อว่าพี่ๆประชาชนและสื่อมวลชนคงทราบให้ตัดสินใจกันเอาเองว่าการกระทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่ค่ะนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะและวันนี้มีผู้เสียหายรายอื่นมาด้วยถามว่าอยากไกลเกลี่ยไหมอยากไกลเกลี่ยให้จบค่ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้จักก็มีความเคารพนับถือให้แล้วตอนนี้แล้วแต่เขาว่าเขาจะมาแบบไหนยินดีทุกรูปแบบค่ะเพราะว่าเราแค่ต้องการเงิน2ล้านบาทคืนเท่านั้นเองค่ะคาดหวังว่าวันนี้จะได้เจอหน้าเขาใช่ไหมคาดหวังว่าอยากให้เขาคืนเงินมากกว่าค่ะถ้าเจอหน้าเดี๋ยวให้พี่กุ้งกับทนายเดชาคุยดีกว่าค่ะลูกหมีคงไม่ต้องพูดอะไรวันที่4กรกฎาคม2567 10:33 น.ฟุตโนตความในอันเนื่องแต่ MOU คำถามของพิธาลิ้มเจริญรัตน์การยืนขึ้นพูดในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่วันที่3กรกฎาคมของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในวาระแห่งการปรึกษาหารือได้สร้างความแปลกใจเป็นอย่างสูงตามมาไม่ว่าจะมองจากด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันไม่ว่าจะมองจากด้านของแฟนคลับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนื่องจากวาระนี้เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นวาระที่บรรดาส.ส.จะนำเอาปัญหาในพื้นที่มาหารือขณะเดียวกันก็เป็นเวทีในการฝึกปรือและสร้างแต้มสะสมในทางการเมืองทั้งในด้านของหน้าเก่าและหน้าใหม่
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าใหม่ที่ยังไม่สันทัดและจัดเจนอย่างเพียงพอในการยื่นยัตติด่วนหรือในการอภิปรายนัดสำคัญเมื่อเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งไม่เพียงแต่ดำรงอยู่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคหากแต่ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าพรรคได้ลุกขึ้นยืนจึงสร้างความประหลาดใจขึ้นมาแต่เมื่อรับฟังเนื้อหาของการพูดจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เข้าใจเพราะเป็นการฟื้นไปยังสถานการณ์การทำ MOU ของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นการจำเพาะการพูดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงทรงความหมายการจัดทำ MOU ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566เกิดขึ้น2วาระ2สถานการณ์อันเป็นความฝังจำประทับแน่นในทางการเมืองหนึ่งเป็น MOU ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งเป็น MOU ในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรบันทึกช่วยจำแรกลงนามโดยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคพลังเพื่อไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเสรีรวมไทยยอมรับพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลและเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถยอมรับนายปฎิภัทรสันติพาดาจากพรรคก้าวไกลให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พรรคเพื่อไทยจึงได้เสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมาธา MOU ฉบับหลังอันเกิดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมจึงเป็นการทำระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นการจำเพาะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องการย้ำ MOU ฉบับนี้น่าสนใจก็ตรงที่เนื้อหาอันเป็นข้อตกลงและมีการบันทึกร่วมอยู่ที่การเห็นชอบต่อตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาจากพรรคประชาชาติแม้ว่า MOU ฉบับแรกจะถูกฉีกทิ้งไปแล้วแต่ MOU ฉบับวันที่3กรกฎาคมทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อตกลงไม่ว่าต่อตำแหน่งประธานไม่ว่าต่อตำแหน่งรองประธานเพียงแต่ว่าแต่ละข้อตกลงในเรื่องรัฐสภาโปร่งใสในเรื่องนิรโทษกรรมการเมืองและในเรื่องการปฏิรูปกองทัพยังกลายเป็นปัญหาและเป็นคำถามแม้เวลาจะผ่านมาแล้ว1ปีตรงนี้ต่างหากที่อยู่เบื้องหลังการลุกขึ้นพูดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในสภาผู้แทนราษฎรในเช้าวันที่3กรกฎาคมพัทยามาราธอนยืน1นักวิ่ง 1.5 หมื่นคนร่วมแข่งปิดถนน 100% กีฬาวันที่3กรกฎาคม2567 23 นาฬิกาเมืองพัทยาประกาศความพร้อมแบบเต็มร้อยการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก Amazing Thailand พัทยามาราธอน2024 by Mamaกำหนดจัดขึ้น 20-21 กรกฎาคมนี้มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยนะเทอร์มินอล 21 พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีททเผยยอดนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาพุ่งเกินเป้าคาดงานนี้สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า250ล้านบาทผู้อำนวยการจัดการแข่งขันแจ้งปิดรับสมัครแล้วหลังจากเปิดรับสมัครเพียง2สัปดาห์มีจำนวนนักวิ่งและผู้ร่วมเดินทางเฉียด 30,000 คนจาก66ประเทศทั่วโลกด้านตำรวจภูธรภาค2เตรียมออกข้อบังคับปิดการจราจร 100% ในช่วงวันแข่งขันเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยานายธวัชชัยทองศรีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบหมายให้นายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2024 Presented by Mamaโดยมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนายณัฐครุฑสูตรผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
นายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพัทยานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยานายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยานางสาวทิติพันธ์เพชรตระกูลรองนายกเมืองพัทยาพลตำรวจตรีนันทวุฒิสุวรรณละอองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พันตำรวจเอกจักรพันธ์กิตติสิริพรกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับสภ.เมืองพัทยานายปราจีนเอี่ยมลำเนาประธานกรรมการบริหารบริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนายกอบเกียรติแสงวณิชผู้อำนวยการจัดการแข่งขันจากไทยแลนด์ไตรลีกกลุ่มผู้สนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่งนายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าพัทยามาราธอนถือเป็นมหกรรมกีฬามวลชนที่ยิ่งใหญ่มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง30ปีตนถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีประจำปีของจังหวัดชลบุรีที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเทศกาลวันไหลหรือเทศกาลวันปีใหม่โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนายกเมืองพัทยาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะทำการยกระดับมาตรฐานของการแข่งขันไปสู่ระดับโลกให้ได้โดยตั้งเป้าหมายให้พัทยามาราธอนเป็นหนึ่งในมาราธอนที่มีนักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาร่วมการแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยดังนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนให้เมืองพัทยามีขีดความสามารถในการจัดงานสูงสุดและด้วยองค์ประกอบต่างๆของเมืองพัทยาที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปโภคที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันออกประกอบกับความตั้งใจของผู้บริหารเมืองพัทยาที่ต้องการจะยกระดับของการแข่งขันจากระดับประเทศไปสู่ระดับโลกให้ได้นั้นจังหวัดชลบุรีจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าพัทยามาราธอนจะได้รับการยอมรับจากนักวิ่งทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยากล่าวว่าจากผลของการจัดงานเมื่อปีที่แล้วที่เราสามารถจัดงานออกมาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมต่อหน้าผู้แทนของสมาคมกรีฑาโลกทำให้ปีนี้พัทยามาราธอนได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับสากลจากสมาคมกรีฑาโลกถึง3ใบ 3 ระยะแข่งขันคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.และระยะ10กิโลเมตรซึ่งในปัจจุบันถือว่าพัทยามาราธอนเป็นรายการมาราธอนเพียง1ใน2รายการของประเทศเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาโลกทั้ง3ระยะแข่งขันในรายการเดียวกันและด้วยองค์ประกอบต่างๆของการแข่งขันอาทิจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สูงถึง 15,000 คนจำนวนผู้ร่วมเดินทางอีกเกือบ 15,000 คนจำนวนการจองห้องพักในช่วงการแข่งขันมากกว่า 20,000 ห้องจำนวนอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาร่วมงานมากกว่า 3,000 อัตราการปิดถนนแบบ 100% หรือการสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า250ล้านบาทนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำให้พัทยามาราธอนในปีนี้เป็นรายการมาราธอนอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยอย่างเต็มตัวในโอกาสนี้ผมใคร่ขอความร่วมมือจากชาวเมืองพัทยาทุกท่านให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งและผู้ติดตามจำนวนมากกว่า 30,000 คนที่จะเดินทางมาจากทั่วประเทศและอีก66ประเทศทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์ของวันที่ 20-21 กรกฎาคมนี้ผมมั่นใจว่า
พัทยามาราธอนจะสร้างชื่อเสียงให้แก่เมืองพัทยาเป็นอย่างมากและจะทำให้เมืองพัทยากลับมาคึกคักกันอีกครั้งนายกเมืองพัทยากล่าวทิ้งท้ายทางด้านนายณัฐครุฑสูตรผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพมีจำนวนห้องพักมากกว่า 100,000 ห้องทำให้เมืองพัทยาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีขอชื่นชมเมืองพัทยาที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องในตลอดทุกๆสัปดาห์จนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตนคาดว่าการแข่งขันAmazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า250ล้านบาทตนเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และหวังว่าผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานจำนวน 30,000 คนจะได้รับความสุขและความประทับใจจากการต้อนรับของชาวเมืองพัทยาและชาวจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ส่วนพลตำรวจตรีนันทวุฒิสุวรรณละอองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่าตนได้รับการมอบหมายจากพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ให้มาร่วมในงานแถลงข่าวพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจักรพันธ์กิตติสิริพรกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาซึ่งท่านผู้บัญชาการเห็นว่าการจัดการแข่งขันรายการนี้เป็นงานมาราธอนในระดับโลกที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศและเมืองพัทยาอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้การท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้กำชับตนให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลนักวิ่งและประชาชนทั่วไปในด้านความปลอดภัยและการจราจรช่วงการแข่งขันทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีการประชุมกับสภ.เมืองพัทยาเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจในส่วนของการบริหารจัดการด้านการจราจรบนพื้นที่แข่งขันในโซนต่างๆมาแล้วหลายครั้งจนมีความมั่นใจว่าจะสามารถกำกับดูแลการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงนำเรียนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เพื่อทราบและได้ขออนุมัติออกข้อบังคับปิดการจราจรในช่วงการแข่งขันในวันเสาร์ที่วันที่20กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึงเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีบนเส้นทางแข่งขันของระยะ10กิโลเมตรและ4.5 กม.และในวันอาทิตย์ที่วันที่21กรกฎาคม67ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาบนเส้นทางแข่งขันของระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรและระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรโดยรายละเอียดทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยาจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปตนจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดหลีกเลี่ยงการจราจรบนเส้นทางแข่งขันในวันและเวลาที่กำหนดพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาได้ให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับเมืองพัทยามาโดยตลอดสมาคมถือว่ารายการนี้เป็นหนึ่งในรายการมาราธอนที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประเทศโดยเมื่อปีที่ผ่านมาตนได้รับรายงานจากผู้แทนของสมาคมว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถจัดงานออกมาได้อย่างดีมีมาตรฐานในระดับสากลมีความปลอดภัยมีคุณภาพในระดับการแข่งขันเกรด A เทียบเท่ารายการมาราธอนระดับโลก
ตนจึงทำเรื่องไปยังสมาคมกรีฑาโลก World Athletics เพื่อขอให้รับรองการแข่งขันพัทยามาราธอนทั้ง3ระยะมาราธอนฮาฟมาราธอนและ10กิโลเมตรและขอให้สมาคมกรีฑาโลกได้บรรจุรายการนี้อยู่ในปฏิทินการแข่งขันมาราธอนโลกสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้สมาคมจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาช่วยในฝ่ายเทคนิคเพื่อกำกับดูแลให้การแข่งขันดำเนินไปได้ตามข้อกำหนดของสมาคมกรีฑาโลกและมีมาตรฐานสูงสุดนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแห่งสมัครจนเต็มจำนวน 15,000 คนหลังจากเปิดระบบรับสมัครไปเพียง2สัปดาห์ปีนี้เส้นทางแข่งขันให้อยู่ในเมืองพัทยาทั้งหมดโดยนักวิ่งทุกคนจะได้มีโอกาสวิ่งเลียบชายหาดของเมืองพัทยาและชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเลียบชายหาดที่ยาวที่สุดของประเทศนอกจากนี้ยังกำหนดจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่นะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ถนนพัทยาเหนือซึ่งสามารถรองรับนักวิ่งเป็นจำนวนมากได้อีกทั้งยังมีความพร้อมในเรื่องที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆมากมายการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้น2วันคือวันเสาร์ที่วันที่20กรกฎาคมเป็นการแข่งขันระยะ10กิโลเมตรและ 4.5 กม.และวันอาทิตย์ที่วันที่21กรกฎาคมเป็นการแข่งขันระยะ 42.195 กม.และระยะ 21.1 กิโลเมตรจากข้อมูลของการรับสมัครมีจำนวนนักวิ่งและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้มากถึง 30,000 คนจาก66ประเทศทั่วโลกโดยจะเปิดให้รับอุปกรณ์และเบอร์แข่งขันได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่วันที่18กรกฎาคม67เป็นต้นไปนะบริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ถนนพัทยาเหนือรายละเอียดของการแข่งขันศึกษาได้ทาง www.pattayamarathon.go.th นายกอบเกียรติกล่าวทิ้งท้าย